หวานคาเฟ่แบบบ้านๆทำง่ายๆอร่อยได้ที่บ้านคลิปนี้เราจะมาทำชากุหลาบแบบร้อนโดยใช้โมกะพอตแล้ววัตถุดิบที่ใช้มันมีอะไรบ้างล่ะชากุหลาบแบบร้อนวันนี้เราจะใช้หม้อโมกะพอตในการชงนะครับก็จะใช้น้ำเปล่า150มิลลิลิตรใบชากุหลาบ1ช้อนโต๊ะครีมเทียมข้นจืด20มิลลิลิตรครีมเทียมข้นหวานอีก30มิลลิลิตรเมื่อเราเตรียมวัตถุดิบครบแล้วก็เดี๋ยวเราไปชงกันเลยครับก่อนอื่นเลยเราก็มาเติมน้ำครับให้ระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าวาล์วปริมาณน้ำก็จะอยู่ที่ประมาณ150มิลลิลิตรครับถ้าเป็นน้ำร้อนก็จะดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการต้มนานครับและเราก็จะใส่ใบชากุหลาบลงไปในช่องนี้ครับตัวชากุหลาบอันนี้มันคือชาอูหลงที่ผสมอยู่กับกลีบของดอกกุหลาบก็จะมีกลิ่นที่หอมมากเลยครับก็ใส่ลงไปครับ1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็จะใช้แผ่นกรองใส่ลงไปด้วยครับเพื่อกรองไม่ให้เศษของใบชาเล็กๆเนี่ยมันขึ้นมาปนกับน้ำชาของเราครับก็แปะลงไปแบบนี้ครับแล้วก็ประกอบหม้อมอกพอตได้เลยครับเปิดไฟแล้วยกหม้อขึ้นต้มครับแล้วก็ใส่ฟาวลดแรงดันซะหน่อยครับแล้วก็รอเวลาให้น้ำเดือดประมาณสัก 3-5 นาทีครับแล้วก็สังเกตว่าพอมันไม่มีแรงดันไอน้ำแล้วเนี่ยเราก็ยกหม้อลงได้เลยครับเราก็จะได้น้ำชาสีสวยๆแบบนี้ครับจากนั้นเราก็มาเตรียมครีมเทียมข้นจืด20มิลลิลิตรก็เทลงไปเลยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับแล้วก็ครีมเทียมข้นหวานอีก30มิลลิลิตรครับสำหรับใครที่ชอบแบบหวานน้อยก็ลดปริมาณของครีมเทียมข้นหวานลงมานะครับจากนั้นเราก็ใส่ครีมเทียมข้นหวานลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ชากุหลาบแบบร้อนที่ชงด้วยหม้อโมกะพอตแล้วครับแล้วรสชาติมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนี่ครับกินกับปลาต้องโก อร่อยไปอีกแบบครับส่วนทางด้านของรสชาติก็จะมีความเข้มข้นของชาและก็มีความหอมของกลีบดอกกุหลาบที่ไม่เหมือนใครเลยครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับเมนูอร่อยถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับขอบคุณครับ